ูดคุยกับคุณเดชนาฟางสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็สำหรับหุ้นรายตัวในฝั่งตลาดฮ่องกงที่น่าจะเก็งกำไรได้ในช่วงภาวะตลาดที่อาจจะหาโอกาสในการเทรดยากแบบนี้นะคะวันนี้คัดสรรตัวไหนมาให้คะวันนี้เป็นหุ้นในหมวดของยานยนต์นะครับก็คือ175นะครับ Geely Automobile นะครับผมอาจจะสะกดชื่อบริษัทเขาอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะครับแต่ว่ารหัสจำง่ายๆนะครับ175ตัวนี้ก็คือว่าราคาลงมาข้างล่างเนาะแล้วก็เราลุ้นในภาคของการที่ว่าจะฟื้นกลับมานะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติเขาไม่ทํายูโรนะครับโอกาสที่จะเล่นเป็นกินกําไรรีบาวประกอบกับวันนี้ที่ตลาดในภาพรวมได้เกิดการรีบาวขึ้นช่วยด้วยเนี่ยก็อาจจะส่งเสริมให้เล่นทางฝั่งซื้อเก็งกำไรคอได้นะครับอันนี้แนวสต็อปนะครับเราใช้โลของวันนี้ก็ได้นะครับก็คือ 9.32 นะครับแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยก็คือบริเวณ 8.78 นะครับถ้าใครที่จะเฝ้าดูตัวนี้แล้วก็หาจังหวะเล่นนะครับ2แนวนี้จะเป็นแนวสต็อปที่สำคัญถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ลุ้นเก็งกำไรรีบาวครับค่ะดูจุดที่ว่านี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่หลุดแล้วการเก็งกำไรรอบนี้ดูจากตัวเทคนิคอลแล้วมีโอกาสดีดแรงมั้ยคะก็จริงๆแล้วเราคาดหวังเป้าแรกก่อนตรงบริเวณประมาณ 10.68 นะครับซึ่งเป็นต้านของวันก่อนนะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นยาวเนี่ยก็จะมีสูงมากครับคราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูตลาดภาพรวมประกอบด้วยนะครับสักนิดนึงก็ดีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงของวันหยุดยาวนะครับแล้วก็การถือสถานะคลองข้ามสัปดาห์หรือว่าข้ามวันหยุดยาวเนี่ยให้ระมัดระวังนิดนึงครับค่ะได้ค่ะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็โดยรวมนะคะตลาดก็ยังคงมีหุ้นให้เล่นอยู่นะคะในฝั่งของต่างประเทศนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะถ้าไม่หลุดโลตามกราฟของ Technical มีโอกาสดีดเล่นเด้งรีบาวนะคะตัวย่อนะคะ GEELY28C2308A นะคะค่าเกียร์ริ่ง 4.5 sensitivity 0.09 นะคะมีหลายซีรีส์นะคะอีกซีรีส์หนึ่งค่ะ GEELY28C2308B ค่าเกียร์ริ่ง 5.1sensitivity 0.12 นะคะยังไงก็ตามดูภาพรวมของตลาดประกอบพร้อมบริหารจัดการเรื่องของวันหยุดด้วยนะคะในการโฮลสถานะข้ามวันหยุดยาวเนื่องจากตลาดหุ้นไทยก็จะมีวันหยุดในวันจันทร์หน้ากับวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงนะคะเป็น DW ของค่า28 Macquarie ค่ะที่กราฟสวยทรงสวยนะคะแล้วก็มีเรื่องของสตอรี่รองรับในแง่ของการฟื้นตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเทคนิคอลนะคะรวมไปถึงในแง่ของโอกาสนะคะในการที่จะฟื้นตามฟันดาเมนทัลด้วยนะก็เป็นหุ้นเด่นแนะนำกันในช่วงวันนี้นั่นเองนะคะมอนิเตอร์ภาพตลาดประกอบด้วยนั่นเองค่ะท่านนักลงทุนสามารถเทรดหุ้นรายตัวกับ DW ของค่า28 Macquarie ได้นะคะรวมไปถึงดัชนีแม่ของฮ่องกงดัชนีหางเสงหางเสงเทคนะคะรวมถึงตลาดอื่นๆเช่นตลาดหุ้นไทย SET 50แล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกากับ Macquarie DW 28ได้รับบทวิเคราะห์สแกน QR Code หรือเซิร์ชทาง LINE @thai.dw.com ดูตารางเกียร์ริ่งต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของ Macquarie ค่ะ